ติดกระแสของสี่สาวแบล็คพิงค์กันสักหน่อยนะคะหลังจากที่คอนเสิร์ตบอลพิงค์เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นไปปรากฏว่าวินาทีนี้ก็แน่นอนไม่มีใครสงสัยถึงความฮอตฮิตของสี่สาวนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องลิซ่าแบล็คพิงค์กันด้วยนะคะมีหลายๆค่ายหลายๆธุรกิจเลยค่ะต่างก็ต้องการที่จะจับจองน้องลิซ่าเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์และล่าสุดค่ะในฝั่งของ True ID ก็สามารถที่จะคว้าตัวน้องลิซ่ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้สำเร็จแล้วนะคะเพื่อที่จะตอกย้ำความเป็นผู้นำสำหรับธุรกิจสื่อคอนเทนต์ระดับโลกนะคะคุณจอร์จจีโชเชงที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มดิจิทัลมีเดียบริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดได้เปิดตัวลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ True ID ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่สวยสมาร์ททรงอิทธิพลด้านดนตรีและแฟชั่นเพื่อมาตอกย้ำภาพความเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกของ True ID ค่ะที่ในปัจจุบันครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งที่ไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามกัมพูชาและก็เมียนมาค่ะและก็ได้กระแสตอบรับดีเยี่ยมนะคะหลังจากที่เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ True ID ID ของทุกตัวตนนะคะโดย True ID ค่ะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ครั้งแรกนะคะในคอนเสิร์ต Blackpink World Tour Blackpink Bangkok ที่สนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทำให้เหล่าแฟนๆของลิซ่านะพร้อมใจกันดันแฮชแท็ก Lisa withTrue ID ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีเลยนะแต่ความน่ารักนี่ต้องยกให้จริงๆเห็นครั้งแรกแล้วแบบโอ้โหเป็นตัวภาพยนตร์โฆษณาที่ทำออกมาได้ดูเป็นธรรมชาติและก็มีอิมแพคมากๆเลยนะคะนอกจาก True ID จะมอบความบันเทิงแบบ World Class มาเพื่อคนไทยทั้งหนังเพลงซีรีส์กีฬาข่าวสารทั้งภาคไทยและซับไทยรวมไปถึง Exclusive Content ของ Blackpink และคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายจากศิลปินในสังกัด YG Entertainment พร้อมส่งมอบสิทธิพิเศษตลอดปี2566นี้ค่ะเช่นการสะสม True Point จากการชมคอนเทนต์บน True ID ก็ได้ด้วยนะคะรวมทั้งมีฟังก์ชันและลูกเล่นใหม่ๆทั้งบนแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ดูทีวีของ True ID ทั้งสมาร์ทโฟนเว็บไซต์การดูทีวีที่บ้านหรือในอุปกรณ์พกพาต่างๆรวมถึงการร่วมมือนะกับ Google ค่ะสั่งการบนรีโมทที่เป็นภาษาไทยได้เป็นเจ้าแรกอีกด้วย อย่างที่ลิซ่าทำเลยใช่น่าเลยนะคะค่ะซึ่งน้องลิซ่าลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงค์เขาสังกัดค่าย YG Entertainment ค่ะเป็นศิลปินสาวไทยมากความสามารถและก็สร้างชื่อเสียงในระดับโลกโดยเฉพาะจากซิงเกิลอัลบั้มชื่อลัดลิซ่าในเดือนกันยายนของปี2564นะคะก็ทำอันดับ1บนอัลบั้มชาร์ตแล้วก็ขายได้มากถึง 700,000 ชุดในสัปดาห์แรกทำให้เธอกลายมาเป็นศิลปินหญิง K-POP คนแรกที่ทำได้รวมถึงมิวสิกวิดีโอเพลงชื่อเดียวกันกับอัลบั้มเนี่ยใน YouTube ก็มีผู้ชมมากถึง 73.6 ล้านครั้งในวันแรกเลยค่ะทำลายสถิติมิวสิกวิดีโอของศิลปินเดี่ยวที่มีผู้ชมมากที่สุดภายใน24ชั่วโมงด้วยนะคะไปดูจำนวนผู้ติดตามใน Instagram กันค่ะลาลิสา_m จำนวนไม่น้อยคุณผู้ชม86ล้านคนเข้าไปแล้วค่ะเป็นผู้มีชื่อเสียงจากไทยและเกาหลีใต้ที่มียอดผู้ติดตามชมมากที่สุดใน Instagram ค่ะนอกเหนือจากนี้เมื่อมีการเผยแพร่ความเป็นไทยผ่าน Instagram และก็สื่อต่างๆอย่างเช่นลูกชิ้นยืนกินที่จังหวัดบุรีรัมย์โชว์ม้วนโรตีสายไหมโชว์ขนมไทยที่ชื่นชอบใน IG Story แม้แต่ร้านหมูกระทะหรือว่าร้านต่างๆที่ลิซ่าไปทานในเมืองไทยเนี่ยต่างก็มีแฟนคลับตามไปอุดหนุนตามรอยลิซ่ากันเพียบเลยนะคะรวมไปถึงสินค้าแบรนด์ต่างๆที่ลิซ่าใช้แทบขาดตลาดกันมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเห็นได้เลยไม่เพียงเท่านี้นะไม่ว่าลิซ่าจะหยิบเสื้อผ้าชิ้นไหนแบรนด์อะไรใช้เครื่องสำอางอะไรหรือแม้แต่พูดถึงอะไรสิ่งเหล่านั้นก็แทบจะขาดตลาดไปทันทีแล้วก็สร้างรายได้ให้กับแบรนด์ได้อย่างถล่มทลายเพราะว่าสามารถที่จะเข้าถึงแฟนดอมของลิซ่าได้นั่นเองละค่ะไม่แปลกใจนะคะก็ทำให้ลิซ่าได้รับเลือกจากแบรนด์ต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศนะอาทิ Global Brand Ambassador ของแบรนด์เครื่องแต่งกายอย่างซีลีนเป็นคนแรกในรอบ75ปีของแบรนด์เลยนะคะแล้วก็เกิดแฮชแท็กคือ Lisa X Celine พูดถึงเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์คุณผู้ชมสรุปแล้วตอนนี้เบื้องต้นนะเราจะเห็นเลยน้องลิซ่าขึ้นปกนิตยสารแฟชั่นสตรีชั้นนำด้วยนะของจีนทั้ง L China Bazaar China หรือก่อนหน้านี้ค่ะในปี2563แบรนด์เครื่องประดับบุคลีค่ะก็แต่งตั้งให้ลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกพร้อมภาพของสาวลิซ่ากับจิวเวลรี่คอลเลกชันสเปนตี้แล้วก็บีซิโลวันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นการเปิดตัวที่ไอคอนสำหรับบุคลีนะสำหรับแฟชั่นเซตด้วยเนาะโอ้สวยสง่างามมากนะคะแล้วก็ยังมี
แบรนด์ MAC Cosmetics ด้วยค่ะที่เลือกลิซ่าเป็น Global Brand Ambassador นะคะรวมไปถึงเครื่องสำอาง Moonshot ของเกาหลีใต้โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10 โทรศัพท์มือถือ Vivo รวมไปถึงน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่ที่ประเทศจีนค่ะโดยโฆษณาหรือว่าการเป็นแบรนด์ Ambassador ของลิซ่าก็จะเป็นแคมเปญในระดับเอเชียหรือในระดับโลกทั้งนั้นเลยนะคะรวมถึงที่ประเทศไทยค่ะมีหลายแบรนด์สินค้าเลือกลิซ่าเป็น Ambassador แล้วก็มีการต่อสัญญาต่อเนื่องอย่างเช่น Dentiste ธนาคารกสิกรไทยและล่าสุดก็คือ True ID ค่ะแม้ภายหลัง YG Entertainment บริษัทต้นสังกัดนะคะปรับนโยบายการรับพรีเซนเตอร์ของ Lisa Blackpink คือจะรับเฉพาะแคมเปญระดับ Global หรือว่า Regional เท่านั้น คือไม่รับแคมเปญที่เป็น Local นะจึงมีรายงานข่าวค่ะว่าแม้จะมีแบรนด์สินค้าไทยบางรายติดต่อไปพร้อมสู้ราคาค่าตัวนะแต่บริษัทคือปฏิเสธนะส่วนค่าตัวของลิซ่าในการเป็นพรีเซนเตอร์มีรายงานอยู่ที่ประมาณ 1-2 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ34ล้านถึง67ล้านบาทอันนี้เป็นเฉพาะค่าตัวนะยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะคะก็อันนี้เป็นภาพรวมนะที่เกิดคำถามหลายคนบอกว่าจะทำอย่างไรจะให้ลิซ่ามาเป็นพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์พูดได้เลยนะเบื้องหลังนี่ยากมากนะคะแต่ก็มีคนไทยแบรนด์ไทยที่สามารถทำได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ